ดีครับนะครับพบกันนะครับเช่นเคยนะครับที่ร้านเราครับอันนี้สุดเอ็กซ์ต้านะครับก็เอาอะคูสติกกีตาร์นะครับมาให้ฟังเสียงกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็เอาอีกยี่ห้อหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นนี่เพิ่งจะแกะออกจากกล่องเลยนะครับนี่เปิดมาฮอมาเซ็ตองเซ็ตอัพแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อของเฮเลอร์นะครับนะแล้วก็เป็นชื่อรุ่นว่า HA2 นะ EQ นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวค่อยมาจอดลึกรายละเอียดอีกทีนะครับสเปคก็นะก็ตัดผมเข้าไปนะครับก็จะเป็นไม้หน้านะครับก็จะเป็นไม้สปูทนะครับส่วนแบ็กไซด์เนี่ยก็จะเป็นมาฮอกกานีนะครับไม้ส่วนคอนะครับเป็นไม้นาโต้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดบิดก็เป็นโรสวูดเช่นเดิมนะครับคือสเปคคร่าวๆนะครับที่สเปคเขาได้บอกมานะครับคร่าวๆนะก็เป็นกีตาร์สู่ผู้เริ่มต้นกันเล่นจะบอกว่าหากินกลางคืนได้ไหมถามว่าก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าสำหรับนักดนตรีกลางคืนครับอย่างผมเนี่ยนะที่งบน้อยนะครับไม่มีคุณพอคุณทรัพย์พอที่จะซื้อกีตาร์แบรนด์สูงครับด้วยราคาที่สูงนะครับแล้วก็ใช้นี้ทำมาหากินไปก่อนก็ได้นะครับถ้าคนไม่ติดแบรนด์ติดยี่ห้อนะครับก็สามารถมาจองได้นะครับตัวนี้ก็มากับผ้าของEQ ครับเป็นของ Hellier นะครับยี่ห้อนี้นะก็จะมีจอหน้าจอ LCD มาให้นะครับเป็น Chromatic Tuner นะครับก็บอกได้ละเอียดครับผมค่าชัดเจนนะครับส่วนภาคของ EQ นะครับ EQ ก็จะมีเป็นเบสนะครับมิดเดิล1นะครับมิดเดิล2นะครับกลางทุ้มกลางแหลมนะครับแล้วก็เบนชิเบิลนะครับแล้วก็พรีเซนต์นะครับแล้วก็จะมี1โวลูมนะครับระบุนะครับเป็นแล้วก็มีตัวปิดเปิดนะครับแล้วก็จูเนอร์จูนสายนะครับส่วนรูเสียบแจ็คนะครับก็จะมีอยู่2รูนะครับเป็นรูเสียบแจ็คธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นหัวแคนนอนนะครับเหมือนที่เสียบหัวไมค์นะครับเป็นหัวเราเรียกหัว XLR หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ก็เราชอบแบบไหนนะครับเสียบ2อย่างนี้เสียบไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่องใส่ถ่านตรงนี้นะครับเป็น9โวลต์นะครับครับตรงนี้นะครับก็จะไปถามให้แล้วนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้โอเคเลยนะครับอันนี้ก็ชิ้นอะไรก็แต่งไว้คร่าวๆแล้วนะครับเอาไว้พอประมาณนะครับประมาณตอนแรกค่อนข้างจะสูงไปหน่อยนะครับก็เซตอัพพออะไรให้มันพอเล่นง่ายนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะครับเส้นนะครับว่าเสียงให้ความชัดเจนดังเบาไดนามิกตอบสนองมากมายมากขนาดนะฮะThank you.
การเล่นแบบ picking นะครับแล้วก็การเล่นแบบตีคอร์ดนะครับตอนนี้ก็คือเสียงของตลกที่เสียงเพียวๆเลยครับในต่อไฟฟ้าก็สายก็ยังใหม่อยู่นะครับตอนนี้ก็มีแกะกล่องที่มาจูนสายเมื่อกี้นี้ครับก็อาจจะมีเรื่องของสายยังไม่อยู่ตัวนะครับอาจจะมีเพี้ยนนิดหน่อยสื่อความวางก็ถือว่าโอเคครับสรุปตัวนี้ก็สามารถตอบสนองได้ที่ครับจะเอาไปเล่นแบบตามต่างจังหวัดนะทะเลภูเขาก็เอาไปเล่นได้นะครับตัวนี้หรือจะเอาไปเล่นตามงานเลี้ยงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นงานเรียนครับงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่ครับโดยสามารถต่อเข้าออกเครื่องขยายเสียงนะไปโชว์สาวๆนะฮะได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ราคานะครับตัวนี้ 3,990 บาทนะครับลด 20% นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นลดให้ 20% นะครับ 3,990 บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะถ้าสนใจหรือว่าโดนใจใครคนไหนนะครับก็สอบถามได้เพิ่มเติมได้นะครับหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับทาง YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง iMusic Channel ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันนะครับมีข้อติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทางเราก็ยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ